ผักขิงใส่หอมคั่วให้มันไหม้ๆจนกลิ่นหอมฉุยใส่จมูกแล้วฮัทเฮ้ยฮัทเฮ้ยโหแล้วก็ใส่เข้าไปปลาสลิด1ตัวปลาสลิดก็เพื่อนส่งมาให้จากชลบุรีผัดผักคั่วผัดให้แห้งสักนิดนึงตามมาด้วยพริกไทยเยอะๆพริกไทยต้องตามมือนะเฮ้ยเยอะเกินไปละกูเลยกูเลยกูเลยจำนวนดูมาจากยูทูบดูไฟอ่อนแล้วก็ทานกับข้าวต้ม